ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองโรมชี้รัฐบาลมาแปลกให้เวลาฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายมาตรา152มากเป็นพิเศษวันเตรียมยุบสภาหนีหรือไม่มองส.ส.แห่ลาออกย้ายพรรคละเลยหน้าที่ไม่สนปัญหาของประชาชนวันที่17มกราคม2566นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลให้ความเห็นกรณีมีกระแสข่าวยุบสภาก่อนการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ว่าตนขอตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องแปลกที่การอภิปรายครั้งนี้รัฐบาลดูจะให้เวลาฝ่ายค้านได้เตรียมตัวมากเป็นพิเศษทั้งที่ในการอภิปรายที่ผ่านมารัฐบาลจะพยายามทำให้ฝ่ายค้านมีเวลาเตรียมตัวน้อยที่สุดเพื่อที่การอภิปรายจะออกมาไม่มีคุณภาพมากแต่รอบนี้กลายเป็นว่าฝ่ายค้านมีเวลาถึงเดือนกว่าในการเตรียมตัวซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลอาจจะไม่ได้กังวลกับการอภิปรายทั่วไปครั้งนี้เท่าไหร่นักนายรังสิมันต์กล่าวต่อว่าอาจมองได้ว่าเป็นเพราะรัฐบาลโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ที่เพิ่งเปิดตัวเข้าพรรคการเมืองใหม่กำลังให้ความสนใจกับการสร้างตัวตนทางการเมืองจนไม่ได้สนใจปัญหาอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องปากท้องของประชาชนขณะเดียวกันในความรับผิดชอบหลายอย่างของพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะงานตำรวจก็ทำได้เลวร้ายมากเห็นได้จากการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาแต่พลเอกประยุทธ์กลับดูไม่ให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้แต่กำลังให้ความสำคัญกับเรื่องเดียวเท่านั้นคือจะทำอย่างไรให้ตัวเองสืบทอดอำนาจจึงไม่แปลกที่จะเกิดข่าวลือหนาหูในช่วงนี้ว่าจะเกิดการยุบสภาเพื่อหนีการซักฟอกของฝ่ายค้านหรือไม่ซึ่งหากรัฐบาลเลือกที่จะยุบสภาหนีการซักฟอกของฝ่ายค้านก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยอมรับโดยปริยายว่าข้อกล่าวหาต่างๆนั้นเป็นเรื่องจริงอยากฝากไปถึงรัฐบาลว่าหากมั่นใจว่าไม่เกี่ยวกับการทุจริตและการบริหารประเทศที่ทำให้เกิดความเสียหายรัฐบาลไม่มีความจำเป็นต้องกลัวการซักฟอกถ้าไม่ได้ทำตามที่ถูกกล่าวหาและควรจะใช้เวทีสภาในการอธิบายตัวเองกับประชาชนด้วยยิ่งเป็นการอภิปรายที่ไม่มีการลงมติสุดท้ายประชาชนจะเป็นคนลงมติเองก็ได้แต่หวังว่าพลเอกประยุทธ์จะมีความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับพวกเรานายรังสิมันต์กล่าวนายรังสิมันต์ยังกล่าวอีกถึงกรณีการทยอยลาออกของส.ส.จำนวนมากก่อนวันที่7กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันครบกำหนด90วันที่ส.ส.จะต้องสังกัดพรรคการเมืองในกรณีที่ไม่มีการยุบสภาเกิดขึ้นและจะมีการเลือกตั้งภายในวันที่7พฤษภาคม2566ว่าเป็นเรื่องประหลาดที่นักการเมืองทั้งหลายซึ่งดิ้นรนอยากเข้าสภากับพากันละเลยที่จะทำหน้าที่ของตัวเองในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยปัญหาแทนที่ส.ส.จะช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนพิจารณากฎหมายสำคัญเช่นพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมกับพากันลาออกไม่อยากทำหน้าที่สนใจแต่ว่าตัวเองจะไปอยู่พรรคไหนในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งถ้าจะทำการเมืองแบบนี้ก็ไม่ควรมาเป็นนักการเมืองทั้งนี้ต้องขอให้ประชาชนช่วยกันจับตาและจำคนแบบนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยนายรังสิมันต์ระบุว่าแม้จะมีการลาออกไปมากจนจำนวนส.ส.ที่มีอยู่ในสภาลดลงแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้าอภิปรายทั่วไปเพราะอาศัยองค์ประชุมเพียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาอยู่แล้วแต่สิ่งที่กังวลเป็นพิเศษคือตนไม่อยากให้รัฐบาลเล่นเกมเพื่อทำให้องค์ประชุมมีปัญหาระหว่างการอภิปรายสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นคือการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบและการทำหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลในการตอบคำถามอย่างเต็มที่ถ้าทำหน้าที่ด้วยกันดีประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองในท้ายที่สุดขอให้ต่างฝ่ายต่างใช้โอกาสนี้เป็นโอกาสสุดท้ายในการได้ทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุดก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงในเร็ววันนี้นายรังสิมันต์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ